วันที่6สิงหาคมที่พรรคประชาธิปัตย์นายระเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงสถานการณ์การชุมนุมว่าสังคมรู้ถึงเจตนาของแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมดีว่าต้องการอะไรในการนัดชุมนุมวันที่7สิงหาคมนี้ซึ่งไม่ใช่เป็นการชุมนุมเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยเพราะสิ่งที่กระทำกลับสวนทางกับที่เรียกร้องมีจุดมุ่งหมายหลักของแกนนำทั้งการใช้ถ้อยคำหยาบคายข่มขู่คุกคามก้าวล่วงจับจ้วงสถาบันซึ่งสังคมรับไม่ได้เพราะนับวันยิ่งเหิมเกรมจึงขอเตือนผู้ชุมนุมควรยุติการกระทำต่างๆที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายเพราะประเทศไม่ได้เป็นของใครหรือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นของคนไทยทุกคนที่สำคัญคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ล้วนเป็นสิ่งที่คนไทยยึดมั่นที่สำคัญมีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนว่าที่ผ่านมามีพรรคการเมืองบางพรรคให้ท้ายสนับสนุนกลุ่มผู้ชุมนุมนี้ด้วยขอให้ผู้ชุมนุมหยุดคิดหยุดทำแต่ถ้าผู้ชุมนุมยังกล้าฝ่าฝืนก็ต้องกล้ารับผลของกฎหมายที่จะตามมาเช่นกันทุกกรณีโดยขอให้เจ้าหน้าที่ยึดหลักในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามหลักการที่ถูกต้องหากมีการกระทำความผิดชัดเจนเข้าองค์ประกอบกฎหมายต้องดำเนินการอย่างเฉียบขาดด้วย